เรียกว่าไอ้ควายไอ้สมุนไอ้ธาตุเห็นแก่เงินก็ถือว่าเป็นอาวุธอันเก่าที่เขาใช้โบยตีพวกเรากันเองตลอดมาดังนั้นก็ฝากพี่น้องไว้พิจารณาที่ตรงนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ยังทำให้14ปีมีความหมาย15ปี15 6ปี17ปีและไม่ว่ากี่ปีมันจะยังมีความหมายในหัวใจเราเสมอตลอดกาลตลอดไปเพราะเราได้เอาชีวิตเอาอิสรภาพของเราเองเขียนคำว่าคนเสื้อแดงในบรรทัดประวัติศาสตร์การเมืองไทยเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับ